กรุงเทพมหานครกำลังจะคืนทางเท้าให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณริมถนนย่านสีลมนะคะหลังจากที่ถูกร้องเรียนว่ามีผู้ค้าขายในที่ห้ามขายและวางสิ่งของกีดขวางทางเท้านอกจากนี้ก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะดำเนินคดีกับผู้ค้าที่ฝ่าฝืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแผงค้าที่วางเรียงรายอยู่บนทางเท้าที่เห็นอยู่นี้กำลังกลายเป็นปัญหาให้กับคนเดินเท้าที่สัญจรไปมาและมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางบนถนนสายนี้เพราะจากการตั้งแผงค้าของผู้ค้าทั้งรถเข็นแผงลอยที่มีการตั้งร้านอย่างไม่เป็นระเบียบและอุปกรณ์ต่างๆล้ำลงมาบนพื้นผิวการจราจรทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าถนนสีลมเนี่ยเป็นถนนที่ทำให้เกิดปัญหาประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนมากจากการใช้รถใช้ถนนจากเดินทางเท้าถนนสีลมเป็นถนนที่เสียภาษีมากที่สุดนะครับแต่ประชาชนเนี่ยใช้บนฟุตบาทเนี่ยได้น้อยมากนะครับแล้วก็ทำปัญหาการจราจรติดขัดมากเพราะว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ยเดินบนฟุตบาทไม่ได้ต้องมาเดินบนผิวการจราจรในเวลาชั่วโมงเร่งด่วนพองความราคาก็ตกลงที่จะให้เราเริ่มขอเวลาอีก2เดือนก็จะครบวันที่1นี้นะครับที่เราจะต้องไปจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทั้งหมดนี้ทำการค้าในพื้นที่ห้ามขายกรุงเทพมหานครจะต้องจัดระเบียบใหม่เพื่อความถูกต้องโดยวันที่1พฤศจิกายนนี้ผู้ค้าทั้งหมดจะต้องย้ายออกไม่เพียงเท่านั้นถนนสีลมเป็นถนนสายหลักที่มีแหล่งสำคัญทางธุรกิจและมีชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจึงต้องมีการจัดระเบียบเพื่อทัศนวิสัยที่ดีของเมืองหลวงขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการจัดระเบียบครั้งนี้โดยให้ความเห็นว่าจะทำให้การสัญจรบนทางเท้าสะดวกขึ้นพร้อมขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาสถานที่มารองรับกลุ่มผู้ค้าแม่ค้าให้มีที่ทำกินด้วยบางทีเราไปสะดุดของเขาอะไรเงี้ยเพราะคนมันเยอะบางครั้งคนเดินสวนไปสวนมาที่ชนเราเซไปเงี้ยแล้วแม่ค้าบางคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะมองว่าอุ้ยดีๆหน่อยนะคะหูตาเหลือกปิ้นอย่างเงี้ยค่ะจับจริงหรือเปล่าหรอกเห็นอะไรก็ไฟไหม้ฟางหู้แล้วก็หายก็อย่างนึงก็สะดวกขึ้นนะคะแต่อีกอย่างนึงก็รายได้ของพ่อค้าแม่ค้าเขาก็คงจะหาที่ขายยากเนาะมันก็สองแบบแล้วแต่คนคิดเนาะก็คนเดินไปเดินมาสวนทางกันอะไรเงี้ยมันก็จะเดินได้สะดวกขึ้นที่พื้นที่มันก็คงจะเยอะขึ้นเราได้ไปหาที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เอกชนหรือที่ในการที่จะให้ไปค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยครบหมดนะครับถ้าพ่อค้าแม่ค้าจะไปขายเนี่ยครบหมดเลยทั้งแต่เป็นตลาดเอกชนและในซอยต่างๆที่สามารถจะผ่อนปลนให้ได้ก็ครบหมดครับก็คนที่ไปจัดที่ถนนสีลมก็จะไม่เดือดร้อนอีกส่วนหนึ่งคนที่ขายกลางวันก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้มาขายกลางคืนได้กรุงเทพมหานครได้มีการจัดระเบียบผู้ค้ามาก่อนหน้านี้ทั้งถนนรามคำแหงจตุจักรวังหลังซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าเป็นอย่างดีจึงขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ค้าที่ถนนสีลมในการจัดระเบียบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้มีการผ่อนผันให้ผู้ค้าทำการค้าเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 2:00 น.จึงขอให้ผู้ค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งภายหลังจากการกำหนดเวลาดังกล่าวไม่อนุญาตให้ทำการค้าโดยเด็ดขาดและหากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป